ไม่ธรรมดาเปิดรายได้พุทธอภิวันหลังลาออกจากช่องดังไม่ธรรมดาจริงๆเปิดรายได้พุทธอภิวันหลังมีข่าวลาออกจากช่องดังด้านวงในเผยไปที่ไหนพร้อมเปิดรายได้ก่อนย้ายค่ายหลายสิบล้านจากกรณีข่าวลือผู้ประกาศข่าวช่องดังลาออกหลายคนก็จับตามองไปยังคุณพุทธอภิวันหลังจากนั้นก็ยิ่งตอกย้ำเข้าไปอีกว่าข่าวลือน่าจะจริงหลังจากที่คุณสมภพรัตนวลีผู้อำนวยการฝ่ายข่าวเวิร์กพอยต์โพสต์ผ่านทาง Facebook ระบุว่าผู้ประกาศปริศนารายดังกล่าวไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือพุทธอภิวันผู้ประกาศคนดังจากช่องอมรินทร์ทีวีนั่นเองสายข่าวบอกว่าใบลาออกอนุมัติแล้วยังต้องรอข้อมูลทางการอีกทีด้วยเหตุผลขอพักหน้าจอก่อน4เดือนส่วนจะไปช่องไหนนั้นรอให้ข่าวงวดกว่านี้ก่อนคงรู้พร้อมๆกันและหลังจากนั้นก็มีผู้ใช้ Facebook คุณอ้วนเล่าเรื่องผีก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าช่อง7ค่ะแน่นอนเพราะเขาจะเอามาฟาดกับพิธีกรช่อง3อย่าลืมนะคะทีมช่อง7ตอนนี้ย้ายมาจากช่อง3ฉะนั้นแล้วไม่มีทางเลยที่ช่อง3จะทุ่มเงินมหาศาลเอาคุณพุทธมาข่าวค่ำเพราะละครเขาก็ยังมีส่วนช่อง7รายการข่าวที่มีเรตติ้งคือข่าวเช้าแต่ก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ตั้งแต่พี่สรยุทธกลับมานั่งอ่านข่าวช่วงเที่ยงกันชัยคือที่1เพราะอ่านข่าวเที่ยงก็ตอกฝาลงต่อด้วยโหนกระแสซึ่งทุบสถิติเรตติ้งสูงสุดมาแล้วช่วงเย็นและค่ำก็ต้องอมรินทร์หรือไทยรัฐฉะนั้นแล้วถ้ามีใครต้องการดึงตัวคุณพุทธไปก็บอกได้เลยว่าช่อง7แน่นอนค่ะสำหรับรายได้ของพุทธอภิวันนั้นทำรายได้นั้นมากขนาดไหนวันนี้จะขออ้างอิงจากสำนักข่าวอิสราที่เคยรายงานเอาไว้ประเมินการในปี2562คุณพุทธอภิวันก่อตั้งบริษัทได้ปีเดียวมีรายได้ถึง74ล้านบาทเศษฟันกำไรสุทธิกว่า16ล้านบาทเลยทีเดียว